เรามาพูดถึงเดมอนโซเลเยอร์คิเมซโนยายบะดาบพิฆาตอสูรกันดีกว่าครับเป็นไงนชื่อสามภาษาเลยเห็นไหมผมได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วครับเพราะว่าหลายคนชอบพูดถึงในรายการแล้วก็แนะนําว่าพี่ไปอ่านสิพี่ไปอ่านสิพี่อ่านยายบะไหมพี่อ่านยายบะไหมแล้วผมก็ไม่เคยนึกถึงยายบะที่เป็นคิเมสโนยายบะเลยครับผมไม่นึกถึงการ์ตูนที่ผมรู้จักตอนเด็กๆมันเป็นพระเอกหัวตั้งๆเหมือนงกุลในเรื่องดราก้อนบอลแล้วถือดาบเล็กๆนะครับมันชื่อการ์ตูนว่ายายบะ ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้จักเลยฮะว่าไอคิมเมสโนยญยบามันคืออะไรจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับอันนี้พูดแบบไม่มีกักเลยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเล่าให้ฟังของจริงเลยเมเจอร์เขาอยากจะให้ทำเมเจอร์โชว์เลทอในตอนที่ชื่อว่า d ด m o n Slayer ร์คิมเมสโนหญ่บาเดอะมูฟวีอะไรที่มันเป็นรถไฟเออขอบวนรถไฟนั่นนะ่ะแล้วผมก็ตายแล้วทำยังไงวะเนี่ยก็ต้องดู ใช่ไหมฮะก็ต้องอ่านก็เลยตัดสินใจว่าโอเคทําได้ครับไม่มีปัญหาก็ทําในเมื่อต้องทำคอนเทนต์ก็จะเป็นจะต้องหามาอ่านและครับแล้วก็พบว่าใน Netflix มีกดใน Netflix ดูฉากแรกเป็นฉากพระเอกวิ่งอยู่มีตัวละครเด็กคนนึงแบกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เลือดอาบเลยครับวิ่งอยู่ในหิมะ,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 ะแล้วก็มีเสียงบรรยายเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยน้องสาวจะต้องน้องจะต้องไม่ตายอะไรแบบเนี้ยแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นผมมาดูไปได้ประมาณ5นาทีผมก็ ไม่ไหวว่ะทํางานอยู่รูปภาษาญี่ปุ่นฉันต้องตายแน่ๆเลยก็ปิดแล้วก็ตัดสินใจเซิร์ชใน Google ซับไทยหมายจะพึ่งพาปีาศาจนอกกฎหมาย <laughs> แต่การ Google ทำแล้วค้นพบครับว่าไลน์ทีวีมีคิเมชิโนะญ่บะภาคไทยให้เราดูผมก็เละเกดเข้าไปดูแบบไม่รอช้าฮะถึงแม้จะมีแบ่งเบรกถึงแม้จะมีโฆษณาขั้นตลอดเวลาแต่ไม่เป็นไรก็ดู ก็เปิดดูปรากฏพบว่ามันมีแค่สี่ตอนครับแล้วก็ไปเข็นข้อมูลใน Google ว่าเขายังฉายไม่หมดเขาทยอยฉายสัปดาห์ละประมาณสองตอนไม่เป็นไรดูสี่ตอนก็ได้ก็ดูไปฮะโอ้พบว่าเนื้เรื่องน่าสนใจมากแรกเริ่มเดิมทีผมต้องบอกว่าผมไม่ได้สนใจหนังการ์ตูนเรื่องนี้เพราะว่าผู้ตามทรงว่าผมไม่ค่อยชอบอ่านการ์ตูนหรือว่าดูหนังที่เป็นย้อนยุคครับ ผมชอบดูหนังที่มีฉากหลังเป็นยุคปัจจุบันคือถ้ามันบีบบังคับช่วยไม่ได้ต้องเลือกเนี่ยต้องมไม่มีให้เลือกไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องดูเนี่ยก็ดูได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันเป็นย้อนยุคแบบย้อนยุคย้อนยุคเนี่ยถ้าเลือกเองมักจะไม่เลือกครับเออผมชอบดูที่เป็นสมัยใหม่เป็นถือโทรศัพท์มือถือใส่ชุดปัจจุบันกันมากกว่านั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ไม่ไม่ได้มองหนังถือดับสู้กันฟันกันเรื่องนี้ครับแต่ไม่เป็นไรได้ดูแล้วได้ดูดูแอนิออเม สวยเกินหน้าเกินตาสวยล่าสุดก่อนที่จะมาดูไอดาบพิฆาตอาสูรเนี่ยไปดู My Hero a c a d e m เมามาก่อนครับฉังก็ไม่ได้รู้สึกว่าแย่นะรู้สึกว่าก็สวยดีดูบากิใน n น t f ฟ i x นิดหน่อยแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นสวยเลยการ์ตูนหนังสือสวยกันจังเยอะแล้วเรื่องอื่นๆน,นะเรื่องอื่นๆก็อะไรนะวันพันแมนก็รู้สึกว่าในหน,นังสือการ์ตูนสวยกันเยอะเลยผมชอบรู้สึกว่าแอนิเมะเนี่ยชอบวาดไม่สวยฮะโทริโกเงี้ยว่าไม่สวยเลยแอนิเมะ รูปผมดูไม่ได้เลยนะดูน่ารงคาญมากเลยโอ้แต่คิเมซุโนะใหญ่บาไม่ใช่ฮะโอ้งานกระตูนดีมากเลยแอนิเมชั่นทำแบบโอ้โหหิมะนี่ตกแบบฟุบฟุฟุฟุบเลยอ่ะผ้าเสื้อเสื้อพระเอกแต่ละตัวนี่แบบกระโดดที่พิ้วบบบบบบเนี่ยเนสโกจังเนี่ยออกมาจากลังแต่ละทีเนี้ยขูภาพเสื้อพิมโนพิ้วบบบบบบบผมนี่ปลิวกันเป็นเส้นๆ้นราวกับว่าดูภาพยนตร์แอนิเมชั่นอยู่นะครับมันเนียนมากเนียนมากเนียนแบบ โอ้ดีนี่ว่าเออด,ดีดีถึงว่าเขาถึงเขาถึงชื่นชมกันแต่ผมเองลกจิตฮะการ์ตูนกับการ์ตูนเนี่ยผมชอบอ่านงานที่มาจากปลายปากกาของเจ้าของผลงานมากกว่าครับเู้บอกไหมฮะผมไม่ชอบงานที่สตูดิโอเอาเรื่องของเจ้าของผลงานไปทําใหม่และที่เราดูอยู่ไม่ใช่ลายเส้นของเจ้าของผลงานว่ะแบบเนี้ยเออผมไม่ค่อย ผมมีลกผมมีประสาทอันนี้อยู่ฮะเออผม <c oughs> ผมผมมีสิ่งผมมีความคิดสิ่งนี้อยู่ฮะเออผมมีความคิดแบบนี้อยู่ฉะนั้นต่อให้คิมเมสโนเยบาแอนิเมชั่นภาพสวยขนาดไหนเนี่ยตลอดทางที่ดูไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่งานของคนเขียนอะอองานของคนเขียนมันเป็นลายเส้นอยู่ในหนังสืออะเออเมื่อมันเป็นแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายเราก็ประกอบกับ ประกอบกับอีกอย่างหนึ่งคือแอนิเมะภาคไทยมันจบลงแค่นั้นฮะไล่ไม่จบค้างคามากครับตอนที่สี่นี่มันจบในป่านะครับพระเอกกำลังจะหมดหนทางอ่ะไอเจ้าเด็กเด็กหน้ากาจิ้งจอกไม้ข้ารับประทานอีกแล้วแถวแวนั้นอ่ะแล้วมันก็จบแค่นั้นฮะมันไม่ได้ไปต่อมันจะสู้ไม่จบในป่าที่มันสู้กันในป่าจบแล้วผมอาจจะแบบว่าโอเคโอเคแค่นี้ก็พอก็ได้ไมันไม่จบอ่ะก็เลยจะเป็นต้องไปซือ้ออ่ะ ไหนๆก็ไหนๆซื้อแล้วซื้อเนี่ยแหมจะมาซื้อเล่มที่แบบตรงอนิเมะพอดีก็ไม่ได้มันก็ต้องมีตั้งแต่เล่มหนึ่งอะเนาะผมก็ซื้อมาจังหวะแรกผมซื้อมาสองเล่มครับเปิดเล่มหนึ่งทิ้งไปหนึ่งเล่มไม่ได้อ่านเลยเพราะมันเรื่องมันตรงกับในอนิเมะที่ดูมาแล้วหมดเลยไม่ถึงไม่ไปไหนแล้วเล่มหนึ่งไปได้น่าจะไปได้ถึงตอนที่สี่นั่นพอดีมั้งก็คือตอนที่สู้กับอสูรที่อยู่ในป่าเริ่มอา่านตอนเล่มสองครับเอออ่านเล่มสองอ่านอ่าน กระตูนลึกกาวตังเมนี่หนังสือกระตูลึกตังเมโคตรหนุกเลยอ่ะโคตรหนุกเลยผมจะบอกว่าความสนุกของดาบพิฆาตอสูรเนี่ยเป็นหนึ่งในความสนุกที่ตามหามานานแสนนานครับผมไม่ค่อยได้เริ่มอ่านหนังสือการ์ตูนเรื่องใหม่ๆเท่าไหร่นะครับคือมีอยู่จํานวนมากจํานวนหนึ่งที่อยู่ในห้องทํางานซึ่งก็หยิบมาอ่านซ้ําไปซ้ำมาเนี่ย อายกตัวอย่างมันก็นแหละโทริโกถึงแม้จะไม่สนุกเท่าไหร่แต่ก็อ่านซ้ําอยู่บ้างแบมบิโนซ้ําไม่รู้กี่รอบแล้วดรนูงูจิซ้ําไม่รู้กี่รอบแล้วอะไรอ่ะสิงะจนเพลิงเอ่อไอหนูซูชิอิปโปไม่ชื่ออะไรนะมะคุณิยุจิอิโปมเชื่อก้าวแรกสู่สังเวียนนักเรียนในร้อยประจันบาลขุนพลประจันบาลเรียนในร้อยเดนตายอะไรแถวๆเนี่ยเอาซิลเวอร์สปูนเอ่อโซมะยอดนักปรุง อะไรแถวๆเนี่แหละฮะวนไปวนมาไม่ค่อยได้เจอหนังสือเล่มใหม่สักเท่าไหร่ก่อนจะอ่านก็รู้สึกว่าตัวเองกําลังจะติดมาฮิโรคาเดเมียแต่ก็ไม่ติดสะเลยทีเดียวครับเออแต่ก็ไม่ติดสะเลยทีเดียวพราะมันผ่านอีเวนต์หนึ่งมาแล้วอีเวนต์ที่มันสู้กันในเมืองอะ่ะเออหลังจากที่สามคนมันตลุมบอลก,กันกับไอ้นักล่าฮีโร่นั่นน่ะผมก็เริ่มห่างๆฮนะไอไอหัวโลนไอไอชไซตามะยิ่งหนักเลย หยุดไปตอนไหนไม่รู้ตัวเลยอ่ะัวแต่พอมาเจอไอ้นี่เว้ยหยุดไม่ได้เว้ยเออหยุดไม่ได้เว้ยอ่านแล้วแบบสนุกมากเลยว่ะแล้วอย่างที่บอกมันเป็นสิ่งที่ตามหามานานแสนนานเพราะว่ามันมีการ์ตูนอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ผมอ่านซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะรู้สึกว่าสนุกมากอ่ะแล้วดาบพิฆาตอสูรให้อะไรแบบนั้นครับนั่นก็คือการ์ตูนเรื่องผมจําชื่อไทยไม่ได้ผมเรียกว่าอุชิโอกับโทราอุชิโอกับโทรา สนุกมากครับผมชอบมากแล้วผมรู้สึกว่าเออลชื้อละชื้อละอสุรกายผมรู้สึกว่าด่าพิฆาตอสูนให้อารมณ์บางอย่างที่คล้ายกับล่าอสุรกายครับโอ้สนุกแบบเพราะว่าเพราะว่ามันมีมันมีความโหดอยู่รู้ไหมฮะโหดแบบโหดฆ่ากันแล้วก็หันกันเป็นท่อนๆน,นะครับหันกันแบบเห็นๆนะ่ะหันกันแบบ <im itation> มึงจะโหดเลือดสาดไปไหนเนี่ยคิเนเลซนุยใบบะมีอะไรแบบนั้นครับแล้วยิ่งกว่านั้นใครเคยอ่านล่าอศุลกายเนี่ยมันจะมีอสูนบางตัวครับอย่างเช่นไม่สปอยนะฮะอย่างเช่นอสูนที่ที่เก็บเด็กตาบอดมาเลี้ยงแล้วพยายามจะหาลูกตาใหม่ให้เด็กแล้วไปเข้าใจผิดว่าเราต้องไปขโมยตาของคนอื่นมาให้เด็กให้ได้เนี่ยแล้วก็ไปไล่ฆ่าคนเพื่อจะเอาตามายัดให้กับ คนเด็กที่ตัวเองดูแลอยู่อุ้มมันซาบซึ้งมากฮะอสูรที่แบบมีหัวจิตหัวใจนะแต่สิ่งที่มึงเข้าใจเนี่ยมันผิดไปหมดเลยเนี่ยเราต้องทํายังไงกับแกเนี่ยแกฆ่าคนไปเยอะมากเลยนะแต่แกฆ่าเพราะแกบ,บริสุทธิ์มากความคิดแกบริสุทธิ์มากเลยแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกตัวฮะล่าสูรุละกายอาสูรบางตัวมันก็ระยำตำบอลไม่มีดีเลยแม้แต่น้อยโอ้โหแต่อสูรในคิมเมสโนโยญยบะเนี่ยโอ้มันเป็นแบบนั้นเกือบทุกตัวครับโอ้ยชีวิตคือพระเอกเนี่ย ค brands, them them. ุณทันจิโร่เนี่ยก็ขี้สงสารอยู่แล้วนะฮะแกขี <softly> ้สงสารมากแกปพอกกับจัดอสูรเสร็จก็ก็เห็นใจมันอสูรตัวไหนยอมยอมตายก็ใช้ท่าที่ไม่เจ็บปวดแบบเนี้ยแก็ขี้สงสารสุดๆเลยนั่นอารมณ์แบบนั้นเนี่ยอารมณ์แบบที่เราเคยหุยหาจากการอ่านล่าอสูรกายแล้วมันจบไปแล้วเนี่ยมันปรากฏอยู่ในนี้ฮะการบอกว่าล่าอสูรกายคือการ์ตูนเก่าที่ดีมากนี่ผมสะเทือนใจนะฮะเพราะสำหรับผมเนี่ยอุชิโอโนะโทรานี่ไม่เคยเก่านะฮะ เออแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเออเรื่องราวของคุณทันจิโร่มันให้อะไรเราแบบนั้นครับโอ้มันให้อะไรเราแบบนั้นมันให้อารมณ์ที่แบบสะเทือนใจอยู่ในทีพูดตามตรงว่าผมไม่ได้ชอบการ์ตูนที่มีคือการ์ตูนแอคชั่นเนาะที่มันแบบออกทางตลกมากจนกลายเป็นการ์ตูนแก๊กแบบแบบไอไซตมะวันพันแมนมันดูเป็นการ์ตูนแก๊กตลกอะ่ะผมไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นฮนะผมชอบมันจริงจังหน่อย มาฮิโรคาเดมีผมยังรู้สึกว่าแหมเส้นความจริงจังเนี่ยขึ้นมาอีกซนิดก็ดีนะแต่มันก็ดูแบบมันก็ดูกระตุ้งกระตูะต่นนะฮะมาฮิโรคาเดมีมีตัวละครที่มีพลังแบบประหลาดประหลาดอะไรแบบเนี่ยมันก็ดูกระตุ้งกระตอ่นะแต่ว่าน้าหนักความเป็นแบบความจริงจังของตัวละครที่อยู่ในคิมเมซุโนะยายบาเนี่ยมันดีมากเลยครับมันจริงจังมากเลยชะตากรรมที่พระเอกประเชิญอยู่เนี่ยอืไม่รู้จะยังไงเลยอะ การที่ต้องแบกน้องสาวไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นเควสต่อเควสต์นะครับคือแบบเควสนี้จบอีกาก็จะออกมาแบบไปที่เทือกเขาไปที่เทือกเขาป่าประสูนมีผู้ชายหายไปไปที่เทือกเขาแบบเนี้ยเออสนุกมากฮะสนุกมากสนุกจนผมหยุดอ่านมาฮิโรอะคาเดมียแล้วครับว่าจะบอกว่ามันเดือดมากมันสนุกมากอะไรก็ตามนะฮะแต่ประธานโทษตอนนี้ผมติดที่เมซโนยใหญ่บะวะเออผมติดว่ะไททันผมไม่ติดครับเออ ไททันผมอ่านได้แค่สามเล่มแล้วผมหยุดเลยครับผมดันไม่ชอบไอเดียที่มนุษย์กลายเป็นไททานเออไม่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 ซื้อเลยครับก็เลยไม่ได้อ่านต่อแต่อันนี้ติดสามารถมาฮีโร่ c ค d เด i มเยังใช้คำว่าติดหนึบไม่ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อ่านใหญ่เลยอะเมื่อวานนั่งเครื่องอ่านจนแบบคือผมตลกมากเลยฮะก่อนจะขึ้นเครื่องก่อนจะบอดผมก็อ่านเล่มเล่มสี่อยู่ ผมมีอยู่ในกระเป๋าสามเล่มนะครับคือสี่ห้าหกผมอ่านเล่มสี่ไปได้นิดเดียวไม่อากอ่านเยอะจะไปอ่านบนเครื่องแล้วก็ถนอมไว้นั่งเครื่องจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ใช้เวลามาชั่วโมงหนึ่งอ่าเฉลียล่ยเฉลี่ยชั่วโมงหนึ่งผมก็เดีย๋ยวฉันจะอ่านสองเล่มนี้ชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปนั่งเริ่มอ่านปิดมือถือฮะไม่สนใจมือถือมือถืออะไรปิดมือถือเริ่มอ่านโอยห,หนุกเขียแมงมุมแมงมุมพยุ้มหัวใจสังฆราหอัศวราม อ่านอ่านอ่านเครื่องยังไม่ออกเลยครับหมดเล่มสี่บอกเครื่องเรื่องเทคออฟเล่มห้า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 โอ้เข็มคนเขมโคนเขมคนเข็มโคนเขมคน,มคน,มคนเครื่องยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับจบเล่มห้าเล่มหกอยู่บนกระเป๋าที่เอาไว้บนไอ้เคมินบนกระบาลแม่งเอ้ยไม่ได้อ่านสักทีเกือบจะลุกไปเปิดเคมินบนหัวเพื่อจะเอาหนังสือลงมาอ่านนะครับ มันสนุกแบบนั้นนะครับแล้วเนี่ยพอกลับมาถึงเชียงใหม่ก็วิ่งไปร้านสือกระตูนเพื่อไปซื้อเล่มเจ็ดเล่มแปดมาให้กอดไว้ให้มันอุ่นๆไว้ก่อนเดี๋ยวมันไม่มีอ่านมันติดแบบนั้นนะครับสนุกมากเลยแต่เดี๋ยวอาจจะทยอยย้อนไปดูแอนิเมะนะฮะแล้วก็คิดว่าคงอ่านยังไงก็คงอ่านทันไอเนื้อเรื่องที่จะไปอยู่ในโรงล,ละผมเลิฟเลิฟฮนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีตัวละครที่ชอบอะไรแบบนั้นนะครับเลิฟเลิฟแนะนําให้อ่านครับแนะนําให้อ่านใครที่ไม่เคยอ่านก็ หยุดอ่านการ์ตูนไปเรื่องนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีครับผมชอบลายเส้นในหนังสือการ์ตูนว่ะมีรกภาพสวยตัวละครผู้หญิงก็สวยน่ารักใช้ได้เสาหลักมาละเสาหลักมาละ่าเสาหลักมาแล้วสนุกมากนะฮะยอมรับครับว่าอนิเมะสวยจริงครับแต่ย้ำอีกทีอยากอ่านงานที่เป็นลายเส้นของนักเขียนต้นฉบับอะอนิเมะให้สิ่งนี้ไม่ได้อะอนิเมะดูไปก็รู้สึกว่าอืม แอนิเมะดูไปก็รู้สึกว่าไม่ใช่งานต้นฉบับปะไม่ใช่งานต้นฉบับไม่ใช่งานต้นฉบับไม่ใช่งานต้นฉบับปะเออมันรู้สึกแบบนั้นครับสนุกสนุกอ่านแนะนําให้อ่านนะครับสาหรับดาบพิฆาตอสูรคิเมศนุ้ยใหญ่บะนะครับคิดว่าน่าจะไปทําแบบละเอียดกว่านี้ในบุ๊กไฟเดอร์ในพอดแคสต์อีกอีกทีอะครับรอให้อ่านจบเท่าที่มีรู้สึกว่าจะออกมา20เล่มมั้งตอนนี้ทั้งหมดได้ยินว่ามี23เล่มนะครับ เดี๋ยวรออีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวรออีกทีไม่อ่านอ e ีบุ๊กจะซื้อหนังสือจะสนับสนุนสยามอินเตอร์คอมิกหนังสือเป็นของสยามอินเตอร์คอมมิกสยามอินเตอร์มัลติมีเดียนะครับใครสนับสนุนก็อาณาผมเคยอยู่ในกองบอกอมาก่อนความเหนื่อยของพวกเราในการเขียนเสียงแต่งภาพเนี่ยเจ็ดสิบาทไม่แพงเกินไปหรอกครับให้เขาไปเถอะครับแปดสิบาทไม่แพงเกินไปหรอกครับให้เขาไปเถอะครับมันได้หน้าละกี่บาทเองครับไอคนทําอะเหนื่อยนะเฮ้ย แล้วคุณเห็นไหมคิเมสโน่ยายบาเนี่ยตูเสียงบ้เลอร์เลยผมเห็นแล้วผมท้อแทนทีมงานจริงๆเลยไอพร่อเอกปราณวารีแต่ละทีอ่ะปราณวารีกระบวนที่สิบสายน้ําไหลไม่ย้อนกระหาเลยของมันเนอะโอ้โหคนเขียนเสียงแทบอ้วกอะครับชั่วโมงไม่ได้แผ่นหนึ่งอะ่ะมันจะหมุนได้เลยนักหนาวะอ่ะไปอ่านได้ครับไปอ่านได้ ตัวหนังสือไม่เยอะจนเกินไปอ่าบอกสาหรับคนที่แบบขี้เกียจมันตัวหนังสือมันหยุบหยับตัวหนังสือไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็รูปสวยใช้ได้ครับถ้าคุณเป็นสายแอนิเมะเปิดแอนิเมชันดูเลยครับไลน์ทีวีดูฟรีมีโฆษณาแต่ทนได้ถ้าสนุกขนาดนี้ทนเลยนะฮะสนับสนุนทั้ง2ช่องทางนะครับตอนนี้เห็นในหนังสือผมเป็น20หรือเปล่ารือว่า19มันจบ23นะครับผมได้ยินมาแบบนั้นนะมันจบ23นะฮะ เออนี่เป็นอีกกำลังใจนึ่งทำให้รู้สึกว่าเอออ่านก็ได้ว่าเพราะมันมี23เล่มเองเนี่ย20กำลังฟรีกันพรีกันอยู่อ่าอ20ยามมินเตอร์กำลังทำพรีออเดอร์อยู่นะครับแถมโปสการ์ดด้วยโอเคโอเคโอเคสนับสนุนเขาหน่อยครับสนับสนุนผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นฮะนังสนับสนุนครับสนับสนุนเฮ้ตัวนี้กระดาษดีแล้วนะสยามมินเตอร์นี่เขาต่อสู้เรื่องการใช้กระดาษมาอยู่นานแสนนานนะฮะใช้กระดาษที่ดี ดีมากนะตอนนี้รูปเล่มก็ทําสวยนะพิมพ์มาคมชัดอ่านไม่เลอะมือเหมือนเมื่อก่อนด้วยสนับสนุนนะครับอย่าอ่านผีนะขอร้องนะอย่าอ่านผีนะแต่ผมยังไม่ให้แต้มนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะอ่านไปได้แค่หเล่มเท่านั้นเดี๋ยวจะไม่แฟร์และนี่คือดาบพิฆาตอสูรจากวิวไฟเดอร์ครับ <laughs>